ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2564ปีนี้จำได้นะค่ะโรงงานเคมีที่ชื่อหมิงตี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการมันได้เกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ใช่ค่ะผลกระทบในวงกว้างมากพอสมควรนะคะณตอนนั้นแรงระเบิดนะแล้วก็ผลกระทบจากสารเคมีที่รั่วไหลออกมาเนี่ยมันได้สร้างความปั่นป่วนเสียหายในรัศมีโดยรอบเนี่ย 5-10 กิโลค่ะเหตุเกิดกรกฎาวันนี้ธันวา 2564ครึ่งปีผ่านไปคำถามก็คือเยียวยาเหยื่อหมิงตี้ไปถึงไหนค่ะด้วยความเคารพกำลังเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีการเยียวยาเกิดขึ้นค่ะแต่เป็นการเยียวยาที่โอ้โหสุดๆเอากันอย่างนี้ไปปักหมุดที่เพจของอบต.ราชาเทวะค่ะอย่างที่กาเปรียนหมิงตี้อยู่ในเขตราชาเทวะบางพลีใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในท้องที่ของอบต.อบต.ราชาเทวะในเพจของราชาเทวะของอบต.ราชาเทวะซึ่งใช้เป็นช่องสื่อข่าวส่งความกับมวลชนกับประชาชนนะฮะก็มีการได้โพสต์บัญชีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือทดรองราชการกรณีอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะพูดง่ายๆได้แนบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเยียวยาในฐานะที่เป็นเหยื่อจากกรณีของหมิงตี้ค่ะไปดูลำดับที่1นายสุรสิทธิ์แก่นกงไวได้รับเงินเยียวยา780บาท780บาทน้อยนะลำดับที่2นายไพโรจน์พุ่มพักดีได้รับเงินเยียวยาอันนี้น้อยกว่าอีกไม่อยากจะเรียกว่าน้อยเลย40บาทค่ะซื้อข้าวยังไม่ได้ไข่ดาวเลยนะ40บาทเนี่ยสุดยอดอันนี้คือเงินเยียวยาค่ะแต่ไปดูเพจหมายเลข2นะบนจอนะไปดูเพจหมายเลข2นะแต่คราวนี้ไปดูเยื่อในบัญชีแนบท้ายลำดับที่332 332ขอบังชื่อไม่ต้องบังชื่อเฉพาะนามสกุลเขาเขียนนามสกุลว่านกขมิ้นนกขมิ้นเนี่ยเป็นนามสกุลของนายกอบต.ราชาเทวะใช่ค่ะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ครับ 49,500 บาทถ้วนอ่ะว่ากันไป 49,500 บาทถ้วนแต่คราวนี้ในรายกลุ่มของคนแถวๆนั้นน่ะคนในสมุทรปราการเขาก็นินทากันสนุกปากเลยเขาก็เซ็งแซ่เลยเห็นชื่อขนาดนี้เพราะเขาก็ต้องไล่ดูทั้งหมดถูกไหมยกตัวอย่างเช่นข้อความดังต่อไปนี้เงินเยียวยาหมิงตี้อบต.ราชาเทวะแต่ละบ้านได้แบบเหมือนไม่มีเกณฑ์ค่ะมี1หลังได้40บาทเป็นแค่เยียวยาระเบิดเออ49,500บาทที่ได้นามสกุลดันเป็นนามสกุลเดียวกันกับนายกอบต.ชาวบ้านสงสัยเกณฑ์คืออะไรโปร่งใสอยู่ตรงไหนล่าสุดอบต.ลบโพสต์แล้วราชาเทวะอีกแล้วแต่คราวนี้มันมีข้อเปรียบเทียบค่ะในเพจของอบต.บางพลีใหญ่อยู่ใกล้ๆกันค่ะในเพจของอบต.บางพลีใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันเขาก็ได้โพสต์บัญชีรายชื่อเหยื่อหมิงตี้พร้อมกับค่าเยียวยาที่ได้รับไปดูสิครับโฟกัสไปที่บัญชีแนบท้ายนะค่ะตัวบัญชีที่มีรายเป็นตารางจะได้เห็นชัดเลยนะครับว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่นะ 49,500 ค่ะน้อยสุดอ่ะ 5,000 บาทที่เห็นนะ 5,000 บาทอบต.ที่อยู่ติดกันราชเทวะบางพลีใหญ่ค่าเยียวยามีข้อแตกต่างกันมากมายมหาศาลค่ะเมื่อโฟกัสที่ราชาเทวะด้วยกันพื้นที่เดียวกันอบต.เดียวกันมันไล่ตั้งแต่40บาทยัน 49,500 ใช่ค่ะมันก็มีคำถามเยอะ 780,500 โอ้โหทีมงานจากลึกไทย Insight Thailand ก็ต่อสายไปคุยกับแนมเพอบางพลีค่ะคือบางพลีใหญ่ก็ดีราชาเทวะก็ดีมันขึ้นอยู่กับอำเภอบางพลีค่ะและในการจ่ายค่าเยียวยานั้นมันก็มีกระบวนการซึ่งระดับอำเภอบางพลีก็ต้องเข้าไปร่วมรับรู้ร่วมพิจารณาในเรื่องของการจัดสรรเงินเยียวยาจัดสรรเงินเยียวยาด้วยใช่ค่ะมันมีเกณฑ์ไงถามท่านนายอำเภอสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอบางพลีถามท่านถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาค่ะนะครับไปฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์กับท่านนายอำเภอสักนิดสิครับค่ะท่านนายอำเภอสมศักดิ์นะคะเชิญค่ะที่ได้รับเงินนะครับ
ดูแล้วคิดว่ามันน้อยไปใช่ไหมครับก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ครับก็จะมีคณะกรรมการเดบัตเราก็จะแต่งตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับอืมค่ะอย่างรายที่40บาทตรงนี้ค่ะเราเบื้องต้นเนี่ยเราได้เข้าไปดูหรือยังคะว่าเอ๊ะทำไมมัน40บาทอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแล้วครับอืมค่ะก็มีบานเก็บ2บานของเราหลักการเราก็คือเราเยียวยาไม่ใช่สร้างใหม่ให้นะครับค่ะหลักการเยียวยาตามเงินทดลองราชการอนุกรรมการเราไปตรวจสอบแล้วถ้าเขาให้แค่ค่าวัสดุไม่ได้ให้ค่าแรงค่าช่างนะครับค่ะครับผมค่ะก็เลยแต่ว่าในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นไปตามเป็นตามหลักเกณฑ์ว่าทางรายการกำหนดครับค่ะแต่ว่าถ้าหากรู้สึกว่ายังไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรื่องอุทธรณ์เข้ามาได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมได้ครับค่ะตรงนี้คณะกรรมการพร้อมที่จะพิจารณาให้ใหม่ครับคณะกรรมการนี่มีกี่ฝ่ายนะคะท่านนายอำเภอเดี๋ยวจังหวัดก็คงจะไปแต่งตั้งมาอาจจะเป็นกรรมการอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่ชุดเดิมนะก็ไปพิจารณาดูว่าตามคำร้องมันมาเนี้ยเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของอนุกรรมการครับผมครับเบื้องต้นเรื่องที่แบบท่านนายอำเภอได้ยินมาค่ะมีคนร้องเยอะหลายไหมคะที่ว่าอาจจะขอให้ประเมินใหม่อ่ะค่ะตัวนี้ยังเพิ่งเห็นรายนี้รายเดียวครับแต่เราก็ไม่นับนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับใช่ไหมครับป้าเดี๋ยวเราต้องนับดูตามเอกสารเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับก็เดือนว่าทางคณะทำงานเราก็พยายามที่จะทำงานนะครับบนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายถูกต้องแล้วครับค่ะให้เวลากี่วันไหมคะมีเวลาอะไรนะให้เวลาคนที่อยากขอยื่นอุทธรณ์ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยค่ะก็ได้ครับเสียงนั้นคือเรายังไม่โอนไปนะอืมค่ะคือของเราเนี่ยหลังจากที่เราผ่านอนุกรรมการจังหวัดไปจ่ายเงินเราต้องไปขอเงินเพราะว่าเงินมันเกินวงเงินของจังหวัดต้องไปให้ทางกรมบัญชีกลางเขาอนุมัติเป็นเพิ่มเติมให้ก่อนอ้าวล่ะครับยิ่งฟังก็ยิ่งตกใจแนมเพอบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้โอนเงินเยียวยาไปให้บรรดาเหยื่อหมิงตี้เลยนะค่ะแค่ประกาศว่าใครได้มันครึ่งปีแล้วนะมันครึ่งปีเลยนะมันครึ่งปีเลยนะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณทรงชัยนครมิ่นค่ะนายกอบต.ราชาเทวะไปถามท่านนายกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับผมก็จะว่าคุณทรงชัยก็คงได้ยินเสียงร้องเจียวจ้าวของบรรดาลูกบ้านในเขตราชาเทวะแล้วนะครับบ้านนี้ได้40บาทบ้านนู้นได้700บาทอะไรประมาณนี้เรื่องมันเป็นไงฮะทำไมได้กันน้อยจังฮะเรื่องบ้านที่ได้40บาทเนี่ยนะฮะผมว่าเขาได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดเนี่ยไม่มากนะฮะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ห่างจากโรงงานมินตี้เนี่ยประมาณ5 กิโลระยะทางที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมันไกลฮะมันไกลทราบข่าวเบื้องต้นว่ามีบานเกล็ด2บานเนี่ยสำรุดเสียหายนะครับทีนี้ทางการเยียวยาของทางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็จะเยียวยาเฉพาะค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจะไม่รวมค่าแรงไม่รวมอะไรครับนิดพาพาณิชย์จังหวัดก็ประเมินว่าบานเกล็ด2บานเนี่ย อยู่ที่บานละ20บาท2บานก็40ฮะอ๋อให้แค่ค่าบานเกล็ดที่แตกไปมันเสียหายแค่บานเกล็ดครับครับข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นนะว่ามีการเสียหายเพียงเท่าไหร่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบก่อนที่จะมีการประเมินฮะโอเคมีคนตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้ครับก็คือพื้นที่ราชเทวะกับพื้นที่บางพีใหญ่นี่มันอยู่ติดต่อกันใช่ไหมฮะติดต่อครับท่านติดต่อครับปรากฏว่าเมื่อไปดูบัญชีค่าเยียวยาของชาวบ้านที่อยู่ในเขตบางพีใหญ่มาเปรียบเทียบกับบัญชีผู้ที่รับเยียวยาในเขตของราชเทวะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งฝั่งบางพีใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะเกือบทั้งหมดเขาได้กัน 49,500เป็นเกือบจะทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างน้อยๆนี่ก็เป็นหลากหลายพันบาท 5,000 อ่ะอย่างน้อยๆก็มี 5,000 บาทแต่เมื่อ 3, มาเทียบกับทางราชเทวะทำไมราชเทวะนี่ส่วนใหญ่จะได้น้อยมากเลยฮะ
หลักร้อย 1,500 780 40บาทอะไรแบบนี้ค่ะคนเลยสังเกตว่ามันเพราะว่าพื้นที่มันต่อกันไม่ใช่เหรอฮะพื้นที่ต่อแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันอยู่ในตำบลบางพีใหญ่นะฮะของเรามันเป็นเขตติดต่อที่มันห่างจากจุดเกิดเหตุห่างจากโรงงานเนี่ยพอสมควรนะฮะเพราะนั้นของบางพีใหญ่เนี่ยเขาอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยผลกระทบย่อมรุนแรงกว่าของเราเป็นเขตติดต่อเนี่ยก็จะเบาลงฝั่งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยออกสำรวจข้อเท็จจริงก่อนนะครับก่อนที่จะมีการประเมินว่าความเสียหายอย่างไรควรจะประเมินเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอทางจังหวัดเราเข้าประเมินก่อนครับอ๋อไปดูพื้นที่จริงทุกที่ทุกรายเลยใช่ไหมคะดูก่อนครับดูก่อนครับได้ดูก่อนคุณสมชายกำลังจะบอกว่าชุมชนในบริเวณของราชเทวะอยู่ในรัศมี5กิโลก็จริงแต่ว่าตำแหน่งแห่งขนของชุมชนเนี่ยได้รับแรงกระแทกได้รับความเสียหายจากหมิงตี้ไม่มากใช่ไหมครับบางจุดก็มากนะฮะบางจุดก็มากแต่บางจุดก็จะเบาบางมันแล้วแต่ฮะแล้วแต่อยู่ในเขตในโซนไหนสำหรับที่จะรับแรงระเบิดเนี่ยถ้ามันเป็นช่องโล่งโป่งๆเนี่ยแรงระเบิดมันก็จะรุนแรงแต่ถ้าได้มีการผ่านบ้านมีการผ่านตึกผ่านอะไรมาเนี่ยก็จะเบาลงจะเบาลงในท้องที่ราชเทวะของคุณทรงชัยเนี่ยบ้านที่ได้รับเงินเยียวยาเยอะที่สุดเนี่ยได้รับเท่าไหร่ฮะประมาณ 49,500 อ่ะ 49,500 อันนี้เป็นเรทอัตราสูงสุดของทางอำเภอจ่ายให้นะฮะอ๋อจ่ายได้สูงสุดคือ 49,500 ใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเสียหายเท่าไหร่ก็ช่างอ่ะแต่สูงสุดต้องไม่เกิน 49,500 บาทครับแล้วถ้าเขาเสียหายจริงเกิน 49,500 จะทำยังไงฮะตรงนี้ก็ต้องบริษัทมิงตี้เนี่ยเขาก็จะมีเยียวยาอีกรอบหนึ่งโอ้ครับแยกจะหากจากการเยียวยาเบื้องต้นของทางราชการอ๋อทางมิงตี้เขาเยียวยาในอัตราเท่าไหร่อย่างไรครับทางมิงตี้สูงกว่านี้ครับสูงกว่านี้ใช่ไหมแล้วเขาเริ่มมาดูการเยียวยาอย่างครับเพราะเหตุมันเกิดตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะคะพร้อมกันเลยครับพร้อมกันอ๋อทำควบคู่กันเหรอคะหมายถึงว่าเยียวยาควบคู่กันคือจะได้รับการเยียวยาจากสองด้านโอเคอ๋อสองต่อสองเด้งเงินเยียวยาจากราชการขณะนี้ยังไปไม่ถึงยังต้องรอขั้นตอนรออะไรต่อมีอะไรแต่เงินเยียวยาจากทางฝั่งมิงตี้เนี่ยไหลไปที่ชาวบ้านหรือยังคะไหลไปแล้วครับไหลไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับหมายถึงจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะครับคำถามสุดท้ายครับไหนๆก็ไหนๆเพราะเขานินทากันเหลือเกินก็ถามซะเลยจะได้เคลียร์กันตรงนี้เขานินทากันว่ามีชาวบ้านในเขตราชเทวะที่นามสกุลนกขมิ้นนามสกุลเดียวกันกับคุณทรงชัยนี่แหละได้รับเงินชดเชยในเลทที่สูงสุดคือ 49,500 ตกลงบ้านใครฮะบ้านนะเป็นญาติๆกันฮะเป็นญาติๆกันญาติๆกันเป็นชื่อของคุณวาดินนกขมิ้นน่ะอันนี้ก็เป็นญาติญาติกันนะญาติอ๋อเป็นญาติกันญาติญาติกันแต่ขอญาติคุณดนัยนะฮะบ้านเนี้ยเขาเสียหายแล้วก็มีการซ่อมแซมไปแล้วเนี่ย300,000 กว่าบาทโอ้300,000 กว่าเขาเสียหายเยอะเลยเหรอคะครับเสียหายเยอะฮะเขาซ่อมแซมด้วยตัวเขาเองเนี่ย300,000 กว่าบาทโอ้300,000 กว่าแต่ได้รับการเยียวยาสูงสุดแค่4,900แล้วเขาได้เยียวยาจากทางมิงตี้เท่าไหร่ครับกรณีของคุณวาลินอันนี้ยังไม่ทราบแต่เขาได้แล้วยังไม่ได้คุยกันแต่เขาได้จากทางมิงตี้แล้วใช่ไหมฮะน่าจะได้ฮะน่าจะได้เอาโอเคก็เคลียร์กันตามนี้ขอบคุณมากครับคุณทรงชัยขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับยินดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ยินดีครับครับสวัสดีครับนายกอบต.ราชาเทวะนะคะคุณทรงชัยนกขมิ้นค่ะ